ือสหรัฐพูดอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นเลยที่บอกว่าแนวทางในการปราบไอซิสที่ดีที่สุดคือการให้อาซาดออกไปครับถ้าอาซาดออกไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าไอซิสมันจะไม่ขึ้นทันทีเลยเหรอมันมีกลุ่มอื่นที่จะหือกับไอซิสในซีเรียหรือกลุ่มอื่นๆที่เบากว่าเยอะอ่ะผมมองไม่เห็นนะวันที่อาซาดไปแล้วไอซิสไม่ขึ้นน่ะครับคือสำหรับสหรัฐอเมริกาที่พยายามที่จะชี้แนวทางในการแก้ปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยผมคิดว่ามันถูกจุดแต่ว่าความจริงใจของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันจริงใจมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางวันนี้เนี่ยมันก็คือปัญหาเรื่องของรัฐอ่อนแอรัฐล้มเหลว weak state ซึ่งจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นในอดีตในตะวันออกกลางหลังยุคอาณานิคมหลังจากที่มันเกิดเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รัฐกำลังอ่อนแอเนี่ยนะมันก็เกิดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มันคล้ายๆกับปรากฏการณ์อาหรับสวิงนั่นก็คือว่าจากประเทศอาหรับต่างๆที่เคยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เนี่ยมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงถูกโค่นระบบกษัตริย์ถูกโค่นล้มเป็นสาธารณรัฐอาหรับในหลายๆประเทศในอียิปต์ในซีเรียในหลายๆประเทศในลิเบียอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็เคยเกิดอย่างนั้นนะทีนี้เวลามาถึงช่วงระยะเวลานึงนะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีรัฐที่เข้มแข็งเนี่ยปรากฏว่าปัญหาต่างๆมันก็สามารถที่จะแก้ได้นะฮะทีนี้ในกรณีของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริงเนี่ยก็เหมือนกันมันเกิดลักษณะของการเปลี่ยนผ่านมันเกิดรัฐอ่อนแอมันเกิดวีคสเตทมันเกิดรัฐล้มเหลวนะในหลายๆประเทศในกรณีของซีเรียจริงๆแล้วในกรณีของอิรักด้วยซ้ำไปก่อนหน้านี้ลิเบียเยเมนนะทีนี้วิธีการก็คือว่าวันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้รัฐต่างๆเหล่านี้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นรัฐที่เข้มแข็งขึ้นมาซึ่งมันสามารถที่จะจัดการปัญหาของมันเองได้